การให้บริการ IT ที่เปลี่ยนแปลงไปของสถาบันการศึกษานะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชัยนพรัตน์แจ่มจำรัดรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่ายสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นเกียรติให้พูดเป็นเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุชัยเลยครับสวัสดีครับขออนุญาตถอดหน้ากากออกนะครับเพื่อความชัดเจนครับครับก็ขอบคุณอาจารย์นพพลนะครับที่โยนเข้ามาสู่เซกชันนี้นะครับในส่วนของเซกชันเนี่ยครับเราจะมีโอกาสดีนะครับที่จะมีวิทยากร4ท่านจาก4มหาวิทยาลัยนะครับมาพูดกันว่าหลังจากที่เราเจอปัญหาโควิด -19 แล้วแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการปรับตัวกันอย่างไรบ้างในเรื่องของการให้บริการ IT นะครับโดยท่านแรกนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัชวีลีลวัฒน์นะครับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านที่2คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พุฒชงอุทโยภาสนะครับรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับท่านที่3นะครับคืออาจารย์ปรเมศส่งแสงเติมนะครับรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทะเกิงวงศิริโชตนะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับครับโดยในช่วงแรกนี้นะครับวิทยากรแต่ละท่านจะมีเวลาในการเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่านละ10นาทีหลังจากที่ครบทั้ง4ท่านแล้วนะครับจะเป็นช่วงของการตอบคำถามจากทางบ้านนะครับซึ่งช่วงนี้จะมีเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับเพราะนั้นเราขอเริ่มที่วิทยากรท่านแรกเลยนะครับขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัชวีลีลวัฒน์ครับครับครับก็ก่อนอื่นนะครับก็กราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับไม่ทราบว่าสไลด์ครับครับครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราลองมาเล่าให้ฟังว่าในส่วนของมหิดลเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้างนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเปลี่ยนแปลงไงนะครับแล้วก็เราทำก็คือว่าไปแก้ไขสถานการณ์อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะให้ดูนะครับอยากให้ดูสื่อต่างตัวนี้นิดนึงก่อนนะครับว่าทีนี้เราก็มีการเก็บเรคคอร์ดนะครับว่าก่อนหลังเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว WebX นะครับซึ่ง เรามีการเอาแพลตฟอร์มตัวนี้มาใช้เป็นตัวหนึ่งในตัวหลักเหมือนกันนะครับกระบวนการที่การใช้เนี่ยตอนแรกเนี่ยในแง่ของการที่จะบอกให้ทุกคนใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อสถานการณ์ยังไม่เกิดขึ้นการใช้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือสมัครใจในการที่จะใช้นะครับทีนี้มาดูนะครับว่าก่อนใช้เนี่ยจะอยู่ประมาณ 20-60 นะครับที่เป็น concurrent user พร้อมๆกันนะครับอันนี้มาดูนะครับว่าช่วงที่เป็นโควิดเกิดอะไรขึ้นนะครับช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยนะครับกระบวนการการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมต่างๆเนี่ยถูกมูฟหมดเลยนะครับการมูฟเนี่ยมันเป็นขึ้นไปเนี่ยถึง300นะครับสังเกตเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีการชิฟต์ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้น concurrent user เนี่ยในช่วงที่มีการเรียนการสอนนะครับหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยจะเห็นว่าตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนเนี่ยก็ยังมีการใช้งานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือว่ากระบวนการ discussion ต่างๆเนี่ยมันมีการใช้งานที่ค่อนข้างที่เยอะมากนะครับอันนี้หลังจากที่เป็น post covid แล้วนะครับสังเกตนะครับว่าก่อน covid เนี่ยจะอยู่ประมาณแค่20-60นะครับเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ยืนท่านกล่าวนะครับก็คือว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นแล้วโมเมนตัมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการชิฟต์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือว่าปัจจุบันเนี้ยในแง่ของการประชุมนะครับหรือว่าการสอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีลักษณะที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าสามารถเข้ามาในห้องได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เริ่มคุ้นเคยแล้วเริ่มที่จะเอาเข้าไปมีการประชุมร่วมกันก็คืออาจจะเป็นพวกไฮบริดตัวนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้อีกเคสหนึ่งนะครับ Microsoft Teams เหมือนกันนะครับก่อนและหลังนี้จะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการชิฟต์มันเนี่ยมันชิฟต์เลย
นะครับเพราะฉะนั้นคือว่าการเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามันจะน้อยลงก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าจำนวนการใช้งานเนี่ยก็คือว่ามันเริ่มมีการเรียนรู้แล้วก็มีเริ่มมีการที่จะใช้งานเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะเป็นรูทีนลงขึ้นไปนะครับอันนี้จะเป็นตัว Google Classroom นะครับสูงสุดต่อห้องเนี่ยที่เราเช็คดูเนี่ยอยู่ประมาณ800นะครับประมาณ790 800อยู่ตรงช่วงนี้นะครับแต่พอหลังจาก post covid แล้วนะครับแล้วก็ถึงปัจจุบันเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะคือจะเป็นตัวค้างอยู่จะต่างกับตอนต้นค่อนข้างได้เยอะนะครับอีกเคสนึงนะครับอันนี้เป็นตัว VPN นะครับเคสที่เราเกิดตอนนั้นนะครับก็คือว่าเริ่มแรกเนี่ยของมหิดลเนี่ยมี VPN ที่สามารถที่ใช้พร้อมกันได้เนี่ยประมาณ600นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีการเพิ่มไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้พอเราเจอเคสโควิดเนี่ยเราก็มีการคิดว่ามันจะมีการ work from home เกิดขึ้นนะครับดังนั้นช่วงที่มีการ work from home ต่างๆเนี่ยนะครับVPN เนี่ยปริมาณจะไม่พออันนี้คือสิ่งที่ว่าเราก็ต้องมีการเตรียมซัพพอร์ตอะไรต่างๆนะครับทีนี้พอหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยVPN เนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มกลับมาใช้ปริมาณเยอะขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือว่าพฤติกรรมของผู้ใช้งานเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งนี้ที่เราเรียกกันว่าเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันต่างๆนะครับทีนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราถ้าเราไม่สามารถที่จะทำตามเขาได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นอุปสรรคพอเป็นอุปสรรคปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยเวลาในเรื่องของทางแมเนจเมนต์เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้ามันมีการเปิดเป็นอุปสรรคปุ๊บแล้วมันจะเกิดการยอมรับในส่วนหนึ่งแต่ทีนี้คือถ้ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากให้เกิดการยอมรับได้เนี่ยนะครับการทรานส์ฟอร์เมชันตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นยากนะครับดังนั้นอันนี้ให้ดูเคสนะครับพอหลังจากโควิดเกิดอะไรขึ้นนะครับการประชุมเนี่ยเปลี่ยนชิฟต์แนวหมดเลยนะครับก็คือว่าไม่ว่าในห้องก็ตามนะครับหรือว่าเป็นการเรียนการสอนก็ตามเนี่ยนะครับจะกลายเป็นว่าคล้ายๆเป็นไฮบริดไปแล้วนะครับก็คือว่าอยู่ในห้องด้วยแล้วขณะเดียวกันก็คือข้างนอกก็ต้องใช้งานด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งการประชุมใหญ่ก็ตามนะครับก็คือว่าจะต้องเป็นลักษณะคือว่าเตรียมห้องทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นไฮบริดหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างเคสนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ยืนท่านกล่าวไว้นะครับก็คือว่าห้องเรียนตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นไฮบริดหมดนะครับก็คือว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่ว่าจะรองรับว่านักศึกษาเนี่ยเรียนในห้องบางส่วนนะครับเพราะว่าโดนลิมิตไว้นะครับแล้วก็ขณะที่ข้างนอกด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตามนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องการวิเทศนะครับกับต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเราก็ต้องมีการชิฟต์ฟอร์มต่างๆไปนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยที่เห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับเพราะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าผู้ใช้งานก็ยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ยังตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าทำยังไงให้รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคนะครับถ้าเป็นอุปสรรคเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะชิฟต์ลงมาทันทีนะครับดังนั้นสิ่งต่างเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในด้านไอทีเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องรวดเร็วนะครับอันนี้โชคดีนิดนึงนะครับก็คือว่าในส่วนของตัวตอนที่เราวางไว้เนี่ยDigital University เนี่ยเราวางไว้ว่าเราจะมีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็น Digital University นะครับเพื่อที่จะเซิร์ฟกับภารกิจต่างๆนะครับแล้วเราก็มีด้านต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวหล่อหลอมขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็คือโชคดีนิดนึงคือว่าเราได้การซัพพอร์ตนะครับจากทาง DCU นะครับที่ว่าจะเป็น Digital Convergence University นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็เลยตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนที่เกิดโควิดก็คือ2ปีก่อนหน้านั้นนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยให้ดูนิดนึงว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็เลยต้องมีการก่อนเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็มีการทำงานร่วมนะครับอย่างเช่นกรณีที่ว่าจะทำไงให้คนรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการใช้งานเนี่ยทางเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เป็นอุปสรรคนะครับเราก็มีการเทรนนะครับตรงนี้ก็มีการร่วมกับทางกรมการแข่งการศึกษาแล้วก็ร่วมกับหลายๆที่นะครับร่วมกับส่วนงานต่างๆทำให้สามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับเราก็มีการที่ว่าจะดึงเทคโนโลยีต่างเนี่ยมาให้เห็นว่ามันไม่ใช่อุปสรรคเลยนะเราสามารถไปพร้อมกันได้นะครับเช่นกันนะครับก็คือการปรับตัวทางด้านเกี่ยวกับเรื่องพวกอินฟราสตรักเจอร์นะครับหรือเป็นพวกโมบิลิตี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเราก็วางไว้ว่าเนื่องจากว่า2ปีที่แล้วเนี่ยเราคิดไว้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะต้องไปถึงอีกระดับหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือว่าระดับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวแคทาลิสต์ที่เป็นตัวเร่ง
การเกิดปฏิกิริยาให้มันเร็วขึ้นตรงส่วนนี้นะครับดังนั้นในเรื่องของการเตรียมเนี่ยเราก็มีการเตรียมหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นว่าpolicy คือว่า Wi-Fi 100% หรือต่างๆเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าต่อไปการเรียนในห้องจะต้องมีการสตรีมมิ่งวิดีโอหรือมีอะไรต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือจะเป็นลักษณะคือ data เนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือมีการวางแผนตรงที่คิดทุกคนไว้นะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็คือสิ่งที่ตามมาเนี่ยเราก็มีการพัฒนาตามแผนตัวนี้ไปก่อนนะครับก็คือว่าเรื่องWi-Fi coverage ต่างๆเนี่ยเราก็มีการจัดนะครับก็คือว่าพอเราจัด Wi-Fi เสร็จสิ่งที่ตามมาคือว่าเราก็ต้องเตรียมเกี่ยวกับเรื่องพวก infrastructure เกี่ยวกับเรื่องInternet Gateway ต่างๆนะครับเพื่อที่จะตั้งเป้าให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้นะครับทีนี้เช่นกันนะครับก็คือว่าในส่วนของตัวอุปกรณ์เนี่ยโชคดีนิดนึงก็คือว่าเรามีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นWebX เนี่ยเราเตรียมไว้ให้สำหรับบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราก็ไปเตรียมว่าทำยังไงที่จะเป็นตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ที่จะไปใช้กับทุกคนได้นะครับเราก็ต้องไปนั่งหาโซลูชันกันนะครับเช่นกันก็คืออย่างตัวอื่นนะครับอย่างเช่นพวก Microsoft Teams หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว MOOC ที่ทำกับทางกองบริหารการศึกษาต่างนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่ดันแล้วก็รวมถึงในแง่ของการสร้าง Virtual Classroom ให้กับทุกๆส่วนงานนะครับอันนี้คือเป็นตัวที่เราวางสเต็ปตรงนี้ไว้แต่ทีนี้ถ้าเคสตรงนี้เราไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยกระบวนการที่มันเกิดโควิดมาเนี่ยมันจะเราจะเกิดก็คือว่าไม่สามารถที่จะการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มันรวดเร็วต่างเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยก็คือที่มองคือว่าเรามีความจำเป็นที่ว่า อาจจะเป็นลักษณะคือการปรับตัวนะครับก็คือว่าเราก็เป็นโชคดีของมหิดลนิดนึงก็คือว่าการวางแผนเนี่ยเรามีการเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ตรงนี้นะครับดังนั้นในแง่ของความต้องการต่างๆเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะชิฟต์มาแบบค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเช่นกันนะครับก็คือว่าทีนี้พอถึงตอนนั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือว่าแล้วจะสื่อสารกับนักศึกษาอย่างไรนะครับมีการทำยังไงเราก็จะใช้เป็นพวกแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งก็คือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้เป็นเราเรียกเป็นวีมหิดลนะครับแล้วก็ยอดการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามองว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เราจะใช้เป็น one platform for all ตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสื่อต่างนี้สามารถที่จะ plug in เข้ามาได้นะครับรวมถึงในแง่ของพวกสแกนนะครับที่ว่าเดี๋ยวจะมีการ launch เร็วๆนี้นะครับพวกตารางสอนพวกอะไรต่างๆตัวนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะดึงขึ้นมาให้กับเรื่องสารต่างๆเนี่ยสามารถที่จะได้ข้อความต่างนะครับอันนี้ก็เราก็อีกการนึงก็คือว่า Virtual ID เนี่ยเราก็คิดว่า1 Virtual ID เนี่ยสำหรับทั้งบุคลากรแล้วก็นักศึกษาเพราะฉะนั้นคือสื่อต่างเนี่ยเราก็บอกว่าเอาตัวเนี้ยเป็นตัวที่เอาไปใช้กับทุกๆสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวที่เรามองนะครับแล้วก็อันนึงที่อยากฝากไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นตัวบีบบังคับนะครับทำให้ Digital Transformation เนี่ยมันเป็นการยอมรับส่วนหนึ่งนะครับแต่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเนี่ยมันไม่มีทางที่จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อคือว่าจะทำยังไงให้โมเมนตัมที่เก่าเนี่ยมันมีอย่างต่อเนื่องนะครับครับโอเคนะครับจบได้สวยงามมากเลยนะครับอาจารย์ครับครับก็เราจะเห็นนะครับว่าคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือการที่เราทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้นะครับก็จะทำให้ผู้ใช้เกิดการยอมรับมากกว่านั้นคือพอยอมรับแล้วเวลาสถานการณ์กลับมาดีขึ้นอยากกลับไปเหมือนเดิมนะครับให้มันก้าวต่อไปได้ครับเดี๋ยวเราขอเชิญวิทยากรท่านที่2นะครับมาดูกันว่าในมุมมองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน IT ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พุฒชงอุทโยภาคครับรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์อยากแชร์ก็คือเป็นภาพที่กว้างมากนะครับอ๋อสั้นๆก็คือว่าเราก็บอกว่ามหาลัยที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็ต้องเซอร์วิสออกมาจากโมบายทั้งหมดนะครับไม่ต้องเดินไปไม่ต้องมีฟิสิคอลทราเวลลิ่งนะครับคือมหาลัยทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องมีเหมือนกับดิจิตอลทวินก็คือมีตัวมหาวิทยาลัยที่เป็นดิจิตอลอยู่ในมือของเราให้ได้นะครับอันที่2คือเราทำเรื่องแบ็คเอนด์หมายความว่าทำไงให้โอเปอเรชั่นของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฟริกชันเลสรวดเร็วติดตามได้นะครับเราทำให้ทุกอย่างเนี่ยการโอนย้ายเงินเป็นแคชเลสแล้วก็เราก็จัดการเรื่องเปเปอร์เลสนะครับก็มี 3-4 เรื่องเนี้ยที่เราพยายามทำอยู่เราคิดว่าสิ่งเนี้ยถ้าเกิดเราทำสำเร็จมันก็จะ deliver service ของความเป็น Digital University ให้ทุกคนนะครับให้นิสิตให้อาจารย์ให้สังคมนะเพราะฉะนั้นเราก็เ
กำหนดยุทธศาสตร์ว่าเราจะมียุทธศาสตร์หลักๆอยู่ประมาณ5ประการก็คือถามว่าทำยังไงถึงจะมี Service Rich Environment มี Data Platform มี Infrastructure ที่แข็งแกร่งนะครับมีคนที่ขับเคลื่อนให้ฉลาดขึ้นแล้วมาทำ Digital Transformation เพราะ Digital Transformation เนี่ยการผ่านจากเฟสของ Digitization ไปสู่ Digitalization ไปจุดสู่ Digital Transformation เนี่ยต้องเรียนว่าสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือจัดการกับคนนะครับแล้วเราก็มีสมาร์ทกัฟเวอร์แนนซ์เพราะฉะนั้นเราทำครบทุกด้านนะครับเราก็ร่างเกี่ยวกับ Data Governance เกี่ยวกับ PDPA ต่างๆนะครับระเบียบต่างๆตั้งคณะกรรมการสร้างโครงสร้างที่จะขับเคลื่อนคือผมมองว่าก่อนผมเข้ามาเนี่ยปัญหาของ IT คือมันไม่มีความต่อเนื่องเชิงโครงสร้างนโยบายยุทธศาสตร์แผนและเงินนะครับเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาตรงนี้ในลองเทอมกันแรกสุดเราก็วางอาร์คิเทคเจอร์พื้นฐานของ IT มหาวิทยาลัยออกมาเลยว่าทั้งหมดเนี่ยต้องปลั๊กเข้ากันซีมเลสนะครับแล้วเราก็ซ่อมของเก่าสร้างของใหม่รวมข้อมูลสร้างคนสร้างระบบสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมกันหมดใน30ปีที่ผ่านมานะครับผลก็คือว่าเราขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแรงมากนะครับเราสร้างระบบ IT ขึ้นมา11โครงการแล้วตอนนี้อีก11โครงการกำลังดำเนินไปเพราะฉะนั้นภายในปี 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีระบบที่ปรับเปลี่ยนระบบ IT ข้างใน20กว่าโครงการนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะมีระบบสารสนเทศทาง HR ใหม่ตอนนี้เนี่ยบุคลากรทั้งหมดข้อมูลอยู่ที่เดียวไม่มีการซ้ำซ้อน Data Platform ของเราก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมีโครงการทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกสภามหาวิทยาลัยว่าปีนี้สิ่งที่เราเห็นคือระบบ IT ใหม่เยอะเลยครับแล้วเราก็มี Data ซึ่งอินทิเกรตระบบใหญ่ๆเข้าหากันตอนนี้เราสามารถทำ comprehensive analysis ได้ว่าอย่างเช่นอาจารย์คนนี้เขาสอนดีเขาสอนกี่วิชา research เขาดีไหมนะครับเพราะฐานปกติพวกนี้มันอยู่คนละอันเขามี paper ยังไงเพราะมันเกิด integration ของ data มาสู่ data platform เรียบร้อยแล้วนะครับปีนี้เราจะเริ่มใช้ paperless นะและขับเคลื่อนไปทั้งมหาวิทยาลัยระบบเสร็จแล้วกำลังรอ adoption แล้วก็จัดการกับประธานเทคนิคนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น target ว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยมันจะ flowเสร็จแล้วเราจะอาศัยข้อมูลจาก paperless เนี่ยมา re-engineering process เราจะรู้ว่าเอกสารหรืองานกระบวนการในมหาลัยเนี่ยเร็วช้ามากน้อยอย่างไรจากตรงนี้เรามีระบบ AI ซึ่งดึงข้อมูลมาตอบคำถามผู้บริหารได้ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับกำลังจะร้อนเราจะปลั๊กเข้ากับระบบ user service จะได้มี AI chatbot ให้บริการเด็กนะครับเราทำเรื่อง research infrastructure นะเราสร้าง AI server ขึ้นมา2ระบบเพื่อรองรับนักวิจัยเราปรับปรุงเว็บเพจใหม่เราสร้างระบบ security เราปรับปรุงเน็ตเวิร์กภายในขึ้นไปถึง100กิกะบิตนะครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะว่า infrastructure ถ้าไม่แข็งแกร่งเนี่ยมันไม่สามารถ sustain การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิตอลได้เต็มที่เรื่อง Wi-Fi เรื่องอะไรของเกษตรก็โชคดีที่ผู้บริหารนะตั้งแต่ท่านอาจารย์ยินการสุรศักดิ์ทำมาไว้ดีคือมันครอบคลุมหมดแล้วนะครับเราก็แค่เมนเทนไปคือบางเรื่องเนี่ยต้องดูว่าเราจะลุกทางไหนตั้งรับทางไหนนะครับเราก็ลุกออกไปในทางระบบ IT ระบบ support service ของ research พวกนี้นะครับระบบเครือข่ายเราก็เป็น Cisco success story ใน Asia Pacific นะเพราะฉะนั้นเรามีระบบ data platform เนี่ยที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วรวมศูนย์นะครับปีนี้ก็จะเสร็จทั้งหมด7ระบบหลักก็จะ integrate เข้ามาแล้วเห็นภาพรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้วเราก็เทรนคนไปนะครับเป็นพันกว่าคนนะเพื่อที่จะให้มารองรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับก็มีหลายเรื่องผมไม่มีเวลาลงดีเทลทีนี้ในช่วงโควิดเนี่ยเราก็สร้างอินิเชทีฟที่เรียกว่า Work and Learn from Home นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมี2โหมดครับ Learning Platform กับ Telepresent เราก็หาโซลูชันแล้วก็ใช้โซลูชันที่ผสมผสานระหว่างระบบของเราที่เรียกว่า EduFarm Google Classroom นะครับแล้วก็พวก Workplace มาทำ Knowledgeนะซึ่งพวกนี้เนี่ยเน็ตเวิร์กของเราก็รองรับอยู่นานแล้วครับมันก็เร็วพอสมควรนะครับเร็วใช้ได้เลยแล้วยูเซอร์ก็จะมันจะเน้นหนักเรื่องการเทรนนิ่งให้เขาใช้ทูและเทคโนโลยีใหม่ๆในการทำงานและการเรียนการสอนนะครับตอนนี้การเรียนการสอนการทำงานก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์เกือบหมดแล้วนะเทอมนี้ผมก็สอนออนไลน์นี่เปิดมา 2-3 คลาสยังไม่เจอหน้าเด็กเลยครับเพราะว่าเราก็มีตัวนี้คือโซลูชันออนไลน์นะครับที่รองรับนะเราก็มีทั้ง WebEx เป็นมาตรฐานนะครับเรามี Google Classroom ซึ่งตอนนี้ก็ซัพพอร์ต Google Meet มีทีมพวกนี้คือต้องเรียนว่างานผมเนี่ยมันเป็น strategy
execution พวกนี้เขาจะมีคนทำที่เก่งๆเยอะเลยครับผมก็เลยไม่ได้เอาข้อมูลดีเทลมาลงมากเพราะว่าผมก็ไปคุยกับเขาแล้วจัดการให้ execution มันวิ่งตาม strategy นะพวกทางสำนักบริหารการศึกษาเขาก็ทำระบบ learning ขึ้นมารองรับการเรียนล่วงหน้านะครับโดยใช้ open edx นะเราก็มีระบบของเราสำนักส่งเสริม ก็เริ่มทำเรื่อง learning ออนไลน์บนคลาวด์เพื่อให้ออกไปทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยเข้ามาเราก็ค่อนข้างพร้อมอยู่แล้วครับก็ไม่มีอะไรก็จัดการไปนะให้ deliver tool และ service ถึงผู้ใช้ได้ทีนี้ทางสำนักบริหารการศึกษาเขาก็ไพโอเนียร์ไปเยอะเรื่องคอนเซปต์ของ counterless digital service คือทำอย่างไรเนี่ยเด็กไม่ต้องมาละคุณอยู่ที่ไหนคุณต้องชำระค่าเทอมได้คุณต้องทำเอกสารการศึกษาออนไลน์ได้เรามีระบบถามตอบซึ่งเป็นเหมือน help desk ออนไลน์ระบบนี้กำลังจะออกแบบให้เชื่อมกับระบบ AI เพื่อให้มีการโต้ตอบเป็นภาษาธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเราก็จริงๆตอนนี้เรามี Siri Lite นะครับเหมือนของมหาวิทยาลัยเกษตรใช้ Google Assistant ก็ตอบคำถามได้หลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะขยายตรงนี้ไปเรื่อยๆเราก็สร้างโครงสร้างที่ได้เพื่อเกิดการคอนซูมข้อมูลจาก Data Platform ของเราเข้าไปสู่การบริหารนะครับโดยที่เราจะแพร่ระหว่างคณบดีกับนักวิเคราะห์แล้วเทรนแล้วก็ให้เขาดึง Data จากกองแผนซึ่งเป็น Data เกี่ยวกับการบริหารจัดการคณะของเขาเนี่ยมาทำงานนะแล้วก็วิเคราะห์เป็นแดชบอร์ดเป็นอะไรแล้วก็สังเคราะห์ได้นะครับตอนนี้ติดโควิดนิดนึงแต่เราก็ drive ตรงนี้หนักเพื่อจะเทรนให้เขาออกมาเป็นโครงสร้างอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของการ apply AI เทคโนโลยีเข้ามานะครับเราพบว่ามันเป็น maturity ถ้าไม่มี Data ก็ไม่มี AIเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มมี data เราก็มี AI ทันทีแล้วมันจะเกิด requirement ที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องไปปรับปรุง data ตรงไหนถึงจะขับเคลื่อน analytic แล้วก็ AI ให้มา apply ในกระบวนการของหมายเวลาได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราสร้างวงรอบของการเปลี่ยนแปลงทางบวกเข้ามาเพื่อทำให้มหาลัยเนี่ยก้าวเข้าไปแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ในการให้บริการทำให้มหาลัยเนี่ยทำงานเร็วขึ้นเราก็พยายามจะผมก็เสนอไอเดียว่าเราควรจะมีinitiative ที่เรียกว่า Digital Jump ก็คือเรียกว่ายุทธศาสตร์ 5O นะครับไปจัดการเรื่อง Online Learning Platform Service Platform Access Collaboration และ Socialization มันมีดีเทลเยอะนะครับคงพูดไอเดียคร่าวๆว่าในเชิง strategy อันนี้คือ key strategic target ที่เราจะ drive ด้วยโปรเจกต์เป็น10อันนะเพื่อจะให้ขับเคลื่อนทั้งหมด5เรื่องนี้ให้ได้อย่างเช่นเด็กเนี่ยทำไงถึงจะ collaborate ได้เต็มที่ทำไงถึงจะ socialize ได้นะครับสุดท้ายเรากำลังทำ strategy ของ IT ใหม่เราก็พบว่าต้องขยายออกทางกว้างคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามองเป็น MIS เป็น warehouse เรามองไกลกว่านั้นครับเรามองเป็น platform strategy ละคือเรากำลังสร้าง data platform อันนี้มันวิ่งไปละเราก็ปล่อยมันวิ่งไปเรากำลังทำ learning platform ให้เข้าที่ paperless platform ให้เข้าที่ knowledge platform ให้เข้าที่ซึ่งมันจะนำไปสู่การสร้าง application ตอนนี้เรากำลังสร้าง API managementsystem ซึ่งจะทำให้เกิด rich environment ที่จะเขียนปลั๊กทุกอย่างเข้ามาในระบบ IT แล้วแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอคือการมีข้อมูลซ้ำซ้อนแล้วก็กำจัดโดยการให้มี master data แล้วก็โฟกัสเรื่อง data governance ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องไปดึง data research ก็ต้องดึงจากสถาบันวิจัยพัฒนา HR ก็ต้องดึงจากกองแผนแล้วก็สร้าง service ไป stakeholder แล้วเราก็ต้องมี security แล้วก็governance กับ people ที่ทำให้ผู้นี้ขับเคลื่อนไปได้นะสุดท้ายเนี่ยที่ผมคิดว่าเรียนรู้มานะครับมันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจหนึ่งเลยนะครับไม่ได้ถ้า management ไม่ support ท่านอธิการให้การ support ที่ดีนะไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้สองก็คือว่าอย่าคิด IT เป็นหย่อมๆ IT กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ digital transformation แรงมากเพราะฉะนั้นมันต้องมีไกด์ที่ชัดเจนในแง่ของ architect และ strategy นะอย่าเป็นโปรเจกต์เบสโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วมันจะไม่ต่อเนื่องไม่ยั่งยืนนะแล้วใช้ architecture strategy แล้วไดร์แล้วก็ต้องสร้าง collaboration structure ที่ดีมากระหว่างทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับ communication structure ที่ดีมากระหว่างทุกคนที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยกันขับเคลื่อนในเชิงภาพรวมสุดท้ายที่สำคัญนะครับต้องมี sustainability แล้วก็ continuity modelปัญหาที่ผมเจอมาก็คือทุกคนทำระบบนี้ปั๊บแล้วก็ไม่มีเงินซัพพอร์ตไปเลย3ปี4ปี IT ก็เอจจิ้งหักพังเต็มไปหมดเลย
ถามว่าตรงนี้สำคัญคือเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับในฐานะของเป็น C level เนี่ยเราจะทำเรื่อง business model เรื่อง cognitive model ตรงนี้มากนะครับไม่ผมไม่ค่อยได้ลงตัวดีเทลแต่ว่าเราทำไงให้มันมี strategy มีแผนมีบัดเจ็ตที่เหมาะสมมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยฉีดบัดเจ็ตลงไปในจุดต่างๆที่เหมาะสมมี manpower ที่เหมาะสมเพื่อจะให้เกิดพัฒนาการที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะ5ปี10ปีแล้ว IT มันดีขึ้นเรื่อยๆ digital transformation เกิดขึ้นเรื่อยๆที่หัวใจของคนที่ตัว system ที่ตัวคนนะครับแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดครับต้อง take action ถ้าไม่ take action ก็ไม่มีอะไรเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขอฝากคำนี้ไว้ครับคำว่า action นั่นคือหัวใจของการทำให้ทุกสิ่งเกิดและเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอขอบพระคุณครับอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับขอบคุณอาจารย์ผู้ชมมากนะครับก็เราจะเห็นภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรเลยนะครับว่าจะ transform ทั้งมหาวิทยาลัยเลยนะครับแล้วก็ transform ไปถึงใจคนด้วยนะครับโดยที่แอคชั่นครับอาจารย์ครับถัดไปเรามาดูกันครับว่าทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ปรเมศส่งแสงเติมครับผมรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมพูดตามท่านอาจารย์ดร.ปัตตวีแล้วก็อาจารย์ดร.ผู้ชมเนี่ยลำบากหน่อยครับเพราะว่าท่านทำให้ครบหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทำเพื่อความยั่งยืนนะครับวิกฤตไม่วิกฤตยังไงก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเห็นทางได้ฟังที่เห็นไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งสองด้านเลยนะครับรู้ได้เลยว่าทันไม่ว่าจะเป็นทางไม่โดนหรือทางเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับยั่งยืนแน่นอนนะครับไปต่อไปได้อย่างข้างหน้าอย่างยอดจังหวะมหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยแน่นอนเราเห็นเรื่องนะครับเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเกษตรเรซิเลนซี่มันคืออะไรเกษตรคอนติเนียตี้มันคืออะไรครับแล้วเราต้องวางแผนเป็นยังไงนะครับตัววิกฤตครั้งนี้นะครับมันเข้ามาเร่งกระบวนการเท่านั้นเองนะครับในส่วนขออนุญาตแชร์ไฟล์ของเรซิเลนซี่กันนะครับนะครับในส่วนของครับมาขอข้าราชการไทยนะครับในช่วงวิกฤตที่เข้ามานะครับขอดูสถิติสักนิดหนึ่งนะครับเราเห็นสถิติอยู่แล้วว่านะครับเมื่อมันมีโควิดนะครับวิกฤตนะครับเข้ามาทุกคนอยู่บ้านทำยังไงครับเราจะเป็นมอทามนะครับเราใช้เวลามากนะครับจับดีไว้ติดต่างๆที่อยู่ติดตัวเรานะครับไม่อยู่ที่ทำงานละที่บ้านนะครับแล้วดูครับทางวูดริกก็จะบอกนะครับว่าอินคริสออนไลน์ที่เชื่อ activity เพราะว่าเมื่อเราใช้ดีไวซ์สองนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนเราทำอะไรไปบ้างนะครับเราทำหลายอย่างเลยครับเราวอทชิ่งนะครับทีวีนะครับน้อยนะครับไม่เยอะนะครับถ้าพอดแคสต์ยังน้อยนะครับแต่ว่าเราใช้นะครับพวกสตรีมมิ่งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันขยับไปที่ออนไลน์แน่นอนนะครับแล้วถ้าไปดูที่ว่าแล้วถ้าสมมติวิกฤตมันไปล่ะคุณไปใช้มันอยู่ไหมตัวเลขก็ยังโตนะครับเพราะทุกคนก็ยังติดในโหมดนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นความเปลี่ยนแปลงทางBehaviorเนี่ยนะครับเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในสังคมอย่างนี้หลังช่วงวิกฤตนะครับทางคุณเกรนด้ามอร์แกนนะครับพูดไว้ในปี2019นะครับเป็นการเนี่ยอะไรสุดนะครับเขาบอกว่าตอนปี2022เนี่ยนะครับ 75% ของสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับจะต้องมีสตรีมมิ่งนะครับหรือว่ามีออนไลน์เรียนรู้ให้แน่นอนนะครับเป็นแข่งขันกันแล้วจะเป็นเรื่อง normal เลยครับเป็น normal หรือว่ามี normal เป็น normal ของ overall strategy ของ IT นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ prediction ตัวนี้ไม่จริงนะครับกลายเป็นว่าโดน break ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเร็วขึ้น2ปีเพราะว่าจะวิกฤตเนี่ยมันขับเคลื่อนมันเร่งเข้ามานะครับเร่งเข้ามาทำให้เราทำและต้องปรับตัวได้เร็วขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ทุกท่านพูดก็มาต่อหน้าผมนะครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเมื่อก่อนเราพวกหน้าที่พวกเราเนี่ยคือต้องขับกันดันทำยังไงนะครับให้เกิดดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันขึ้นมาให้ได้นะครับปรากฏว่านะครับช่วงวิกฤตที่เข้ามาเราเห็นว่าทุกคนเข้ามาร่วมจอยด้วยเพื่อความเป็นธรรมนะครับก็อาจจะถูกบังคับให้ลดความเป็นอย่างไรก็ตามนะครับหรือมีมาบ้างโปรเซสที่เปลี่ยนแปลงไปกับออนไลน์เพิ่มขึ้นเยอะนะครับ
ราะฉะนั้นทุกคนเห็นด้วยนะครับแล้วก็ยอมที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเราฉวยโอกาสตรงนี้นะครับถ้าเป็นถ้า CEO ทั้งหลายนะครับตอนนี้หน้าที่ท่านคือรีบผลักดันเรื่องโครงการดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชั่นของท่านด้วยกันทีครับส่วนแนวคิดของนะครับเช่นเดียวกันก็ทำด้วยนะครับเรามองว่าอย่างนี้ครับเรามองว่าโมบายมาเลยนะครับสรุปเป็นอย่างนี้โมบายครับข้าวเองแล้วก็เวสต์เดลิเวอร์สามตัวนี้จะโลกขึ้นมาให้ได้จากนั้นเราก็มาดูว่าตัวที่น่าจะโฟกัสตัวคือดิจิทัลอีควิตี้นะครับอันนี้ก็สำคัญอย่างที่บอกครับถ้าสมมติเราขยับไปออนไลน์หรือจะเราขยับไปเวิร์กฟอร์มโฮมปั๊บเนี่ยนะครับแต่เวิร์กฟอร์สเรานักศึกษาเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือก็ไม่มีอุปกรณ์นะครับที่จะเข้าถึงคอนเทนต์ดิจิทัลของเราเนี่ยนะครับเขาจะมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องดิจิทัลอีควิตี้ไม่ว่าจะอะไรอาจารย์ก็บอกให้สแตฟนะครับเนื่องจากเป็นโดนไว้ถ้าปกติมีคนที่ด้อยกว่าคนอื่นเนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องมีที่ดีนะครับและยิ่งช่วงโควิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นนะครับว่าเนื่องจากบางคนที่ต้องเรียนออนไลน์บ้านครับไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหลายมหาวิทยาลัยนะครับทั้งในโดนทั้งกระทรวงศึกษาทั้งหลายที่นะครับให้เช่นเดียวกับเราก็คือว่าไปคุยกับทาง IFC นะครับขอท็อปอัพ5 4G นะครับและสมัครนะครับทางระดับ 4G นะครับเพื่อที่จะทำให้ได้สาวเหล่านั้นนะครับที่โดยที่ได้โอกาสนั้นเข้าคอนเทนต์ออนไลน์ของเรานะครับจากนั้นเราก็ต้อง enable ครับ work from home learn from home เราจะทำอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการด้วยเหมือนกันเรามองว่าเมื่อเรา work ในออฟฟิศทำงานในออฟฟิศเมื่อไปจับไปทำงานที่บ้านโปรเจกต์ต้องแน่นอนโปรเจกต์เขาเปลี่ยนเช่นเดียวกับเรียนนิ่งเหมือนกันครับสอนหนังสือในห้องกับสอนหนังสือออนไลน์ต่างกันนะครับการดีไซน์คอนเทนต์ต้องต่างกันแน่นอนนะครับและสุดท้ายเราจะเน้นสุดท้ายนะครับเราจะเน้นเรื่องสแตฟแล้วก็ซูเรนนะครับเอ็กซ์ตรีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านตุลีบอกครับถ้าเขาไม่พอใจเขาไม่ถึงพอใจในสิ่งที่เราออฟเฟอร์ให้เขานะครับเขาก็จะไม่มาร่วมวงกับเราเพราะฉะนั้นโอกาสที่นะครับที่จะเซลล์จะสูงมากนะครับและแน่นอนภัยคุกคามอีกอันหนึ่งที่เราต้องคอนเซิร์นของเราด้วยนะครับคือ security ครับเมื่อเราไปทำงานที่บ้านเราเปิดห้องอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับเราเวิร์กฟรอมโฮมนักศึกษาเข้ามาออนไลน์แอคเซสเข้ามาในระบบทะเบียนเราอย่างไรนะครับเราต้องมานั่งทบทวนเรื่องเจอเพื่อกันทีว่ามีข้อหมกอะไรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับทุกคนคงคุยกันดีนะครับเรื่องอัพสกิลนะครับรีสกิลพวกนี้นะครับมันมาในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเราต้องไลฟ์ตรงนี้ต่อไปเพราะเราผลักดันอยู่ตรงนี้แล้วเราเรียนออนไลน์แล้วการอัพสกิลการรีสกิลเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเทคทูคอร์สนะครับท่านสามารถจะดูเรื่องออนไลน์ได้นะครับแล้วเป็นเฉพาะเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเราอาจจะเน้นเรื่องนี้ต่อไปได้ด้วยนะครับผมอาจจะขอเล่าเร็วๆนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่มหาลัยของวิชาไทยได้ดำเนินการมานะครับของเราโชคดีนิดนึงนะครับก่อนที่ตอนนี้วิกฤตของโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับเราได้ดำเนินการมาสัก7-8 ปีแล้วล่ะนะครับที่จะเอาคอนเทนต์ของเราขึ้นไปบนไอจีดีนะครับเราสอนลักษณะที่เรียกว่าลักษณะที่เป็นApple Business School นะครับลักษณะที่เป็นเรียกว่า Hybrid นะครับส่วนหนึ่งจะต้องมาเรียนในห้องเรียนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็จะต้องเรียนที่บนไอทีวีซึ่งเป็นออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับเข้าใจเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วนะเป็นเวลา7-8 ปีแล้วนะครับทุกนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยนั้นน่ะก็จะได้รับนะครับจะได้รับ iPad เพื่อใช้เรียนเพื่อเข้าไปในเรียนในบนไอทูดีนะครับอันนี้ก็จะไปดูแลอย่างที่ผมพูดนะเรื่องดิจิทัลคือที่นะครับเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นอุปกรณ์การสอนอุปกรณ์การเรียนอันนึงนะครับถ้าเขาไม่มีเขาเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราโปรไวให้ฟรีนะครับเพื่อที่เขาจะสามารถเรียนหนังสือได้ในลักษณะที่เราบอกว่าเป็นไฮบริดนะครับแต่เมื่อโควิดเมื่อโควิดเข้ามาปั๊บนะครับมันไม่ใช่ไฮบริดแล้วมันสถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องถูกปิด
ปิดลงนะครับแต่ว่าการเรียนต่อเนื่องเกิดขึ้นนะครับสถานที่เข้าไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเราก็ชิปไปออนไลน์ให้หมดนะครับนักศึกษาก็จะเรียนออนไลน์ 100% นะครับสิ่งที่เราเสริมเข้ามาก็เหมือนทุกท่านนะครับใช้ทั้ง Microsoft Teams ใช้ Webex หรือ Google Webex ใช้ Zoom หลายๆที่บูจีนเราก็ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็มาเป็นส่วนหนึ่งไปเรียนบนออนไลน์บน IDU ละอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเรียนแทนที่จะเป็น face to face ในห้องเรียนก็จะเป็น face to face ออนไลน์เหมือนกันโดยใช้นะครับอุปกรณ์คือหลักต่างๆนี้นะครับสมาร์ทอะไรเนี่ยก็ Adobe Webex มาเป็นหลักนะครับแล้วก็ทีมเป็นตัวรองนะครับแล้วก็ตัวอื่นนี้ที่เราใช้หมดเราไม่ปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ประเมินในสิ่งที่บอกที่เราเรียกว่า user experience ไปด้วยนะครับว่าเขาชอบครับจากนั้นมาเซอร์วิสต่างๆเช่นเดียวกันครับเราจะเปิดให้ available นะครับที่ออนไลน์แอปของเรานะครับชีวิตนักศึกษาของเราเนี่ยจะปลูกไว้บนดีบอร์ดทุกด้านนะครับเช่นเดียวที่ท่านผู้ชมพูดนะครับเซอร์วิสต่างๆจะต้องอยู่บนดีให้ได้การลงทะเบียนการที่คำร้องการดูเกิดทุกอย่างอยู่บนนี้หมดนะครับจ่ายเงินก็อยู่บนแอปนี้หมดนะครับทุกอย่างจะเข้ามาที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่ในแคมปัสนะครับเข้าถึงได้เหมือนกันหมดแล้วเขาจะชอบเพราะว่าเขาไม่ต้องอย่างที่เกษตรศาสตร์ทำคือเขาไม่ต้องมาดูหน้าเคาน์เตอร์ต่อคิวยาวนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ครับกดผ่านแอปเข้ามาตรงนี้ครับก่อนช่วงแต่นักศึกษาคนนี้เพิ่มแรงเติมตั้งนะครับยูเซอร์เองให้ดีขึ้นนักศึกษาที่เราถามทุกคนชอบเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเสียสบายนะครับแต่ว่าเขาอย่างเดียวที่เขาเสียคือว่าเขาคิดถึงเพื่อนไม่ได้มาเตะบอลเพื่อนเท่านั้นเองครับแต่ชีวิตเขาคุยกับเพื่อนออนไลน์ได้เสมอครับก่อนหน้าโควิดนิดหนึ่งนะครับผมขอไปเล่านิดหนึ่งก่อนหน้าโควิดนิดหนึ่งนะครับเรารู้แล้วล่ะครับว่าเราจะต้องสอนหนังสือไม่ใช่ให้ถึงละจะต้องเป็นออนไลน์ต้องเป็นออนไลน์ 100% นะครับต้องเป็นออนไลน์ 100% เรื่องการสร้างคอนเทนต์นั้นนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเราอาจจะดีไซน์ให้เป็นลักษณะที่เป็นไฮบริดนะครับแต่ปัจจุบันเมื่อฟิสิกส์เข้ามาเราต้องดีไซน์ให้เป็นออนไลน์ให้ได้ทำยังไงที่จะตัด face to face learning เนี่ยให้ไปอยู่บนออนไลน์ได้เรื่องนี้เรื่องยากนะครับเราก็ทำหลายๆครั้งสิ่งที่เราทำก็คือเจ้าหน้าที่ครับเราต้องมีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตที่แข็งแรงนะครับแล้วมีอาจารย์ที่เข้มแข็งนะครับเข้ามานั่งทำเช้าเย็นๆตลอดนะครับ deliver หลายโมเดลหลายๆโมเดลนะครับเพื่อที่จะทดลองดูให้มันเวิร์กนะครับเราเอาเนื้อสาเข้ามาดีกับเพื่อนด้วยนั่งคุยกันไปนะครับก็จะนั่งทำครับแล้วสุดท้ายก็คือว่าในที่สุดอนาคตจะเป็นไรเมื่อครูผ่านไปเรียบร้อยแล้วที่บอกครับผมว่าโควิดมันเป็นแค่เริ่มต้นสิ่งที่ทำอะไรให้มันคือให้มันยั่งยืนนะครับแล้วการเรียนการสอนเชื่อว่าเมื่อโควิดไปแล้วหาเงินเสร็จแล้วนะครับสินค้าเต็มนี้ก็เสร็จนะครับเรามีการเรียนการสอนภายในแคมปัสนะครับแต่ว่าการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะที่เป็นไฮบริดที่เราจะเสร็จก็ตัดแน่นอนครับห้องเรียนต่างๆนะครับในสิ่งที่เราทำก็เราต้องจ้างเพื่อมาเพื่อรองรับสิ่งนี้นะครับเราต้องเรียนที่มีเซนส์สื่อนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าเขาอยู่กับเราในห้องเรียนนั่งในห้องข้างหน้าเลยเนี่ยครับหรือจะอยู่ที่บ้านส่วนนะครับก็จะเห็นหน้าอาจารย์นั่งมองติดอาจารย์อันนี้ที่พร้อมนะครับเดินไปที่ตัวคือจะเดินเข้าไปพร้อมๆได้เหมือนกันต้องมีการกำหนดหน่วยครับที่เป็นครับจึงเชื่อว่าครับพวกเราคล้ายๆกันผมจะพูดเล่าไปต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องเดิมๆที่หลายๆท่านพูดถึงอยู่เรียบร้อยแล้วครับครับเพียงแต่ว่าเป็นบอกการผลสถานที่ก่อนสถานที่นั้นนะครับก็จะตัดสินใจตัดสินใจนั้นครับก็อาจารย์ทำให้เราเห็นนะครับว่าออนไลน์เรียนรู้ที่ทางหอการค้าไทยเตรียมตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจะมาชัดเจนก็ช่วงนี้เลยนะครับแล้วที่ผมชอบประเด็นอันนึงมากเลยครับอาจารย์จะบอกว่าการสร้างคอร์สออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อจะสร้างคอร์สออกมาให้มันตรงกับความต้องการของนักศึกษาได้มากขึ้นนะครับถัดไปครับเรามาดูกันครับว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเป็นอย่างไรบ้างโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทะเกิงครับวงศิริโชติครับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามาในตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์นะฮะแต่จริงๆก็คือโดนแอสไซน์ให้ไปดูศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับอาจารย์ครับครับจากที่จะเป็นคนสุดท้ายนี่จะค่อนข้างลำบากนิดเพราะว่าหลายท่านก็จะพูดไปเยอะผมจริงๆผมเตรียมสไลด์ไว้นิดนึงผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับจันเห็นใช่ไหมครับเป็นสีน้ำเงินนะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับพอดีผมไม่ได้ยินเสียงเห็นนะฮะสักครู่เห็นใช่ไหมครับอาจารย์ครับพอดีผมไม่เห็นหน้าจออะไรเลยนอกจากของผมตอนนี้โทษทีนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เมื่อกี้สักครู่อาจารย์เห็นสไลด์ผมไหมครับเห็นใช่ไหมฮะโอเคครับพอดีตอนนี้เสียงหายไปครับอาจารย์ผมไม่ได้ยินอาจารย์เลย เดี๋ยวผมแชร์ใหม่นะครับแล้วผมจะพูดไปเรื่อยๆอาจารย์ครับโอเคครับเสียงมาแล้วครับอาจารย์ครับขออาจารย์บอกแต่ว่าได้ยินครับอาจารย์โอเคครับผมคงเดาตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะเห็นแล้วครับอาจารย์โอเคครับผมคงเดาใจท่านอาจารย์ทัชวีถูกเรื่องกราฟลักษณะแบบนี้คงเป็นอันที่อาจารย์อยากเห็นอยู่เหมือนกันอันนี้เกิดขึ้นที่มออนะครับอันนี้เป็นกราฟเมื่อตอนประมาณสักเป็นทราฟฟิกเป็นอินเทอร์เน็ตทราฟฟิกของมออเมื่อตอนเกิดโควิดถ้าจะเล็งวันที่ในกราฟนี้เนี่ยก็คือจะประมาณช่วงวันที่เราประกาศให้นักศึกษาออกจากหอพักและกลับบ้านเนี่ยคือวันที่13ช่วงวันที่13เป็นวันแรกนะครับแล้วก็เริ่มหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่14นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะเห็นว่ามันพีคเป็นช่วงๆซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราใกล้จะปิดเทอมละเป็นประมาณ 2-3 วีคสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทุกท่านเห็นนะครับอันนี้เป็นทราฟฟิกของ Zoom Microsoft Teams และ Hangout ในช่วงที่เห็นว่าดรอปมาผมต้องการแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่สิ้นสุดการเรียนการสอนไปแล้วเนี่ยออนไลน์เนี่ยก็ดรอปลงมาทันทีนะฮะก็ reasonable อันนี้ล่าสุดเลยฮะอาจารย์ครับล่าสุดเนี่ยก็คือ10กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงช่วงวันที่17นะครับตอนประมาณช่วงวันที่13เช่นกันเป็นวันแรกที่เราเปิดเทอมในภาคการศึกษานี้แล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์ปรเมศบอกก็คือทุกอย่างเราก็ออนไลน์หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเห็นว่ามันก็มีแนวโน้มชันขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ยังรับไว้อยู่นะฮะนั้นก็เราก็คาดการณ์ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าที่โควิดจะสงบลงนะครับแต่ในเชิงระบบเองเหมือนที่ท่านอาจารย์ผู้ชงว่าก็มหาลัยก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะลงดีเทลนิดนึงว่าอะไรที่เราปรับไปบ้างนะครับนี่คือปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตรวมทั้ง5วิทยาเขตมอมี5วิทยาเขตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมอนิเตอร์ทั้งหมดว่าอย่างไรว่าแต่ละวิทยาเขตเนี่ยไหวไม่ไหวซึ่งก็มีบางวิทยาเขตของเราที่เราพบปัญหาในเชิงอินฟราสตรักเจอร์แล้วเราก็ส่วนกลางเองเนี่ยก็ต้องที่หัดใหญ่เนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยแก้ไขนะครับอันนี้ส่วนเรื่องซอฟต์แวร์ที่เราใช้จริงๆถ้าตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือ Zoom เนี่ยพยายามเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกก็เลยเป็นตัวนึงที่อาจารย์ของอเองเนี่ยอาจจะเป็น preference ส่วนตัวที่ชอบใช้ Zoom นะครับแต่ประมาณตอนสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยก็ได้กำหนดนโยบายออกไปว่า Zoom เนี่ยเนื่องจากว่าทางไทยเรนเองที่เคยให้พวกเราใช้อยู่เนี่ยก็กำลังจะตัวที่ฟรีกำลังจะไม่ฟรีแล้วนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ท่านอาจารย์ยืนพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องนั้นนะฮะก็คือว่า Zoom กำลังจะไม่ฟรีเราจะทำอย่างไร
ตอนนี้ทางมอเองก็ซูมเองเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นเรื่องของการประชุมอย่างเดียวจากว่าถ้าเรามองส่วนกลางอย่างสกอเองเนี่ยก็ใช้ซูมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ซูมแล้วก็ให้แอคเคาท์ซูมกับผู้บริหารของเราทั้งหมดครับตั้งแต่ระดับคณะมาแล้วก็แต่ละคณะเราก็จะให้ซูมแอคเคาท์ที่ตามไซส์ของคณะนะครับถ้าคณะใหญ่ก็อาจจะได้2ถึง3แอคเคาท์เพื่อใช้เพื่อการประชุมเป็นหลักแต่ทีนี้เนี่ยก็แล้วแต่ละคณะว่าเขาจะไปอะแดปต์อย่างไรส่วนเรื่องการเรียนการสอนตอนนี้ก็ถ้าเห็นในกราฟนี้นะฮะก็คือ Microsoft Teams เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เริ่ม move ไปฝั่ง Microsoft Teams แล้วก็ Google Meet มากขึ้น WebEx เองก็เริ่มเข้ามานะครับจะมีอาจารย์บางคณะโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะเริ่มเข้ามาใช้ WebEx มากขึ้นนะครับเหมือนเมื่อกี้ฟังท่านอาจารย์ปรเมศผมสะดุดคำแล้วก็คิดว่าจะขอยืมอาจารย์ไปใช้ก็คือการประเมิน tools เหล่านี้ซึ่งจริงๆสำนักการศึกษาเราเนี่ยก็คงประเมินอยู่แต่เป็นประเมินในเชิงการเรียนการสอนแต่จริงๆเราอาจจะมีการประเมินในมุมอื่นได้ด้วยนะครับทีนี้ก่อนจะไปเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับเมื่อกี้ฟังท่านอาจารย์ผู้ชงผมก็มีข้อมูลนิดนึงที่ทางมอกำลังทำอยู่เราคิดเหมือนกันเยอะเลยครับท่านอาจารย์ผู้ชงครับหรือว่าอาจจะมีลูกศิษย์เกษตรอยู่ที่นี่เยอะด้วยมั้งครับอาจารย์แต่ครับเรากำลังทำenterprise architecture redesign ครับอาจารย์ถ้าเป็น wording ที่ตอนนี้เดือนหน้านี้เราจะเริ่ม ERP 2โมดูลแรกที่เราได้ทำกันประมาณก่อนโควิดนะฮะอาจารย์ประมาณปีกว่าก็คือ ERP บนเป็น ERP แบบเต็มตัวบนโมดูลที่เป็นด้านบัญชีและการเงินก็ตอนนี้เทรนนิ่งไปแล้วน่าจะ3รุ่นซึ่งก็จะ implement จริงคือปีงบประมาณหน้าเต็มสูบอันอื่นที่อยู่ในท่อที่เป็นโปรเจกต์อยู่ที่เราต้อง revise เยอะๆก็คือเรื่องระบบ electronic document ซึ่งทางมคอ move ไปเยอะแล้วครับก็ผมก็ตามข่าวอยู่ก็เราจะ move ตัวนี้ซึ่งก็จะใช้เทคนิค workflow เข้ามาช่วยแล้วก็บวกเรื่อง digital signature เข้ามาซึ่งคาดการณ์ว่าอีกประมาณ8เดือนระบบนี้ก็จะออนได้เว็บของมหาวิทยาลัยเหมือนที่ท่านอาจารย์ผู้ชมว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดีไซน์คาดว่า6เดือนนะครับมอก็จะมีประเด็นก็คือพอมี5วิทยาเขตและวิทยาเขตก็มีคนเชี่ยวชาญด้านนี้เยอะนะก็เขาก็พยายามที่จะทำเว็บของตัวเองเพราะฉะนั้นวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ก็จะมีเว็บของตัวเองก็อันนี้จะเป็นมิติใหม่ของมอก็คือจะเป็นเว็บเดียวก็จะบวกเรื่อง AI บอทต่างๆเข้าไปเราทำลักษณะ EIS ไว้ใช้สำหรับเรื่องงานวิจัยแล้วก็เรื่องข้อมูลวิชาการก็แบบที่ท่านอาจารย์ผู้ชงกำลังของมอเกษตรเราตอนนี้ก็ข้อมูลนักวิจัยก็เสร็จสิ้นแล้วเราก็มีแดชบอร์ดออกมาให้เห็นเราก็เริ่มรู้ตัวนักวิจัยของคนไหนสามารถ move เรื่องอะไรได้ก็ move ไป เรื่อง API ของมอเนี่ยเราใช้อยู่ระยะหนึ่งนะครับเป็นเวลาพอสมควรแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วง revision แล้วว่าเราจะทำอะไรให้ API เนี่ยมัน align กันทั้งก่อนตอนนี้หลักๆที่พาที่เชื่อมากที่สุดก็คือเรื่องข้อมูลศึกษาก็จะมีหลายระบบที่ผ่านในช่องทีนี้เรื่องประเด็นหลังสุดที่ผมจะขออนุญาตแชร์ก็คือเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครับถ้าเรามองสเตคโฮลเดอร์ของที่ไรทุกแห่งก็คงเป็นศึกษาเป็นหลักตอนก่อนหน้านี้ก่อนผมเป็นรองที่การบดีที่ดูวิทยาสัมพันธ์ก็เป็นช่วยที่การบดีที่ดูเรื่องระบบวิ่งของมหาวิทยาลัยก็อันนี้เป็นอันที่เดิมที่วางไว้ทุกวันนี้ก็มีท่านอาจารย์โอภาสท่านใหม่ซึ่งเป็นคนด้าน education โดยตรงเทคก็พัฒนาต่อเนื่องเดิมเนี่ยเราก็เรียกมันว่า LMS เหมือนทุกที่นะเราก็ใช้บนโมเดลแต่ปัญหาของที่เรียนให้ท่านทราบซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อจำกัดนะครับก็คือการมีเขตเราก็มีคนเก่งก็เขาก็จะมี5ระบบก็เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเรารวบจนเป็น1ระบบที่เราเรียกมันว่า LMS 2ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้สวยหรูนะฮะก็เป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชันใหญ่ๆอ่อนก็รันบน Moodle เพราะฉะนั้นตอนนี้ใน LMS 2เนี่ยก็จะเป็น internal system ของที่ใช้สอนทั้ง5วิทยาเขตสอนข้ามวิทยาเขตได้ใ
ชร์รีซอร์สข้ามวิทยาเขตได้ก็ร่วมๆ4ชาซึ่งนักศึกษาก็ใช้ได้ทั้งออนโมบายบน PC ได้หมดเราเปิดตัว PSU MOOC ตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับก็คือโดยเฉพาะนักศึกษาที่ใต้ก็เข้าก็เป็นระบบ MOOC แบบ Massive จริงๆแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่เราช่วยเหลือให้กับโรงเรียนระดับมัธยมปลายก็คือการจัดรายวิชาหลัก7รายวิชาก็คือตั้งแต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีววิทยาต่างๆนั้นให้เรียนในภาคใต้เราเรียนฟรีผ่านระบบนี้ครับซึ่งระบบนี้จะพีคมากในช่วงที่เป็นก่อนสอบแอดมิชชั่นอาการสอบตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยเด็กก็จะเข้ามาทำข้อสอบเองซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งหมดจริงไม่ใช่รายวิชาเป็น77บทเรียนที่อยู่ในซึ่งถ้าเป็นวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ค่อนข้างครบถ้วนในประเด็นของด้านการเรียนการสอนนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์ปรเมศพูดเลยฮะที่มอเราก็คือเรามองอยู่ 2-3 เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องตัวคอนเทนต์กับเรากับ delivery method ตอนการผลิตเนี่ยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เนี่ยจะเป็น lead การทำหรือเขาจะมองตั้งแต่ว่าถ้าคลาสขนาดใหญ่ก็คือตั้งแต่100คนขึ้นไปเราก็เริ่มมองว่าเป็นมีเดียมและเริ่มจะเป็นนิกคลาสแล้วเราก็จะจัดการอย่างไรมันควรจะไลฟ์หรือไม่หรือมันควรจะเป็นการอัดวิดีโอหรืออัดเสียงอย่างไรแล้วตัว Moodle เราจะวัดและประเมินไปคือนั่นคือประเด็นใหญ่ช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดเราก็มีโซลูชันอยู่บ้างแหละที่กำลังใช้งานอยู่ประเด็นถัดไปก็เราเริ่มมองเรื่อง tools ของเรานะที่เรียนทุกท่านไปแล้วว่า tools ตัวไหนน่าจะเป็นที่เหมาะครับในทั้งการเรียนการสอนต้นทุนที่มหาวิทยาลัยลงทุนอันนี้ก็ต้องมองเพราะว่าไซต์องค์กรเกษตรอย่างโดนสินค้าอย่างมอเนี่ยก็คงต้องมองเรื่องต้นทุนส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมองว่าจะให้อาจารย์ทุกคนของเรามี Zoom account ที่เป็น unlimited ก็คงใช่ครับก็ที่เรียนทุกท่านไปแล้วเราก็ใช้ Zoom หลักๆเพื่อการประชุมครับแล้วก็ตัว Google Meet และ Microsoft Teams เป็นตัวที่ใช้การเรียนการสอนแบบไลฟ์และจริงๆแล้วก็ยังมี product อื่นที่เราใช้ในการผลิตสื่อเช่นกลุ่ม Adobe เราก็ support อาจารย์นะครับอาจารย์ต้องการที่จะใช้เรื่องหลังสุดที่ทางสำนักการศึกษาและมหาวิทยาลัยเองก็พยายามใช้โอกาสนี้พลิกตัววิกฤตตรงนี้เราคงนึกภาพออกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์เราพอบอกให้สอนออนไลน์ก็จะมีแรงต่อต้านพอสมควรแต่วันนี้กลับด้านละฮะก็คืออาจารย์เราเนี่ยกลับรู้สึกว่าอยากสอนออนไลน์เราก็เริ่มเปิดช่องทางเพิ่มขึ้นพอดีจังหวะดีก็คือทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์นะฮะก็คือ Data Science ปอโทปอเอกซึ่งก็เลยเป็นโอกาสที่จะ introduce การหลักสูตรที่เรียนออนไลน์แต่จริงๆไม่ใช่ออนไลน์ 100% นะก็คือยังต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาบ้างหรือพบผ่าน Zoom หรือพบผ่าน Google Meet ก็ยังบ้างครับก็เป็นประเด็นเบื้องต้นที่ผมขออนุญาตแชร์เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามตอบครับขอบคุณมากครับคุณนะครับอาจารย์ทะเกิงครับผมที่กรุณาให้ข้อมูลทางด้านของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับก็ขอเข้าสู่ส่วนที่2นะครับคือส่วนคำถามที่มาจากทางบ้านนะครับนี่คือทางบ้านสงสัยครับว่าหลังจากที่ฟังมาแล้วทั้ง4มหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะพบว่าไปในทิศทางเดียวกันคือไปถึงดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับคำถามคือวันที่แต่ละมหาวิทยาลัยไปถึงดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้แล้วครับยังคงมีการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติอยู่ไหมครับอ๋อคุณครับท่านไหนครับอาจารย์ท่านไหนสะดวกจะตอบครับอาจารย์ครับเอาโอเคงั้นครับครับเชิญอาจารย์ผู้ชมครับครับเชิญอาจารย์ผู้ชมครับครับเราต้องเข้าใจฟังก์ชันของมหาวิทยาลัยนะครับครับมหาวิทยาลัยเนี่ยฟังก์ชันมันเยอะการเรียนการสอนที่เป็นออนไลน์มันเป็นแค่เครื่องมื
แต่จริงๆแล้วผมเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยผมได้เพื่อนเยอะเลยครับมันเป็น environment ในการเรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ obsolete เลยครับแต่ต้อง changeถ้ามีดิจิตอลเข้ามาเนี่ยเรื่องบางเรื่องก็ทำดิจิตอลไปแต่เรื่องบางเรื่องเราก็ enhance นะครับเพื่อให้เกิดสุดท้ายเนี่ยมันคิดเหมือนเอกชนนะครับ user experience ทำยังไงเขาถึงเข้ามาแล้วเขาอยากเรียนเขามีหนังสือเขามีเพื่อนเราก็ต้องเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็น discussion มากขึ้นเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือให้เข้ามาเล่นได้เข้ามาสัมผัสโลกของ academic มาเจออาจารย์เก่งๆมานั่งคุยกันนะครับตอนเย็นเย็นก็ไปหน้ามอไปหาอะไรกินกันอะไรพวกนี้คือออนไลน์ทำไม่ได้นะครับอันนี้สำคัญมากอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับครับโอเคครับครับมีอาจารย์ท่านไหนสนใจจะแชร์เพิ่มไหมครับในประเด็นนี้ก็ถ้าผมมองนะผมมองว่ายังไงมันก็ต้องเรียนร่วมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือว่าเช่นทางอาจารย์ผู้ชมที่สรุปตรงนั้นนะครับก็คือว่ามองก็คือว่ายังไงก็ตามเนี่ยออนไลน์มันก็อาจจะไม่เพียงพอมันจำเป็นที่ว่านักศึกษาเนี่ยเท่าที่กองกิจการนักศึกษาเนี่ยที่ไปสอบถามนักศึกษามานะครับนักศึกษาส่วนใหญ่พูดเลยว่าอยากกลับมานะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะเห็นเลยว่า cultural experience เนี่ยมันมีความจำเป็นมากนะครับเป็นลักษณะคือว่า experience ที่ว่าอยู่ในมหาวิทยาลัย experience ที่ว่าเจอเพื่อนในแง่ของต่างๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งจำเป็นแต่นี้คือว่าเราจะ drive ยังไงต่อนะครับก็คือว่าอย่างตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้มาก็คือว่าเราได้ในส่วนของความเป็นว่า Digital Transformation มาแล้วแต่ไงที่ว่าใช้ให้มัน Spin Off ให้มันเร็วขึ้นนะครับเราให้คุณภาพมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ท้ายที่สุดยังไงก็คือว่าการเรียนต่างๆเนี่ยที่ได้พบปะกันต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ยังคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นอยู่นะครับครับครับผมก็เป็นการยืนยันจากอีกหนึ่งท่านนะครับว่ายังไงคนก็ยังต้องพบเจอกันนะครับมหาวิทยาลัยก็ยังเป็นที่ที่ให้คนได้มาพบมาเจอกันครับโอเคครับงั้นก่อนจะจากกันครับอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงครับว่าถ้าสถานการณ์โควิดมันยืดเยื้อครับมหาวิทยาลัยก็ยังพร้อมรองรับอยู่นะครับขอคำยืนยันนิดนึงครับจากทางด้าน IT ครับอาจารย์เราก็ยังจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ครับเชิญครับอาจารย์ครับคือเหมือนที่ท่านจะผู้ชมว่าเรามองว่ามหาวิทยาลัยพร้อมอยู่เพราะว่าเราเตรียมมาระดับพลังเพราะว่ามหาวิทยาลัยอยากมุ่งสู่ Digital University เพราะฉะนั้นการ move สู่ Digital University เนี่ยในเชิง infrastructure เราต้องเตรียมทีนี้เมื่อกี้ผมหลุดไปหนึ่งประเด็นฮะอาจารย์เผื่อได้แชร์เราเจอปัญหาอันเดียวครับอาจารย์ตอนที่โควิดเข้ามาก็คือบังเอิญไปเจอช่วงสอบพอดีนั้นพอเจอช่วงสอบพอดีเนี่ยอาจารย์ปัญหาก็คือเรื่องจริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องพาราไดม์การศึกษาอาจารย์เรายังคิดว่าการสอบเนี่ยคือต้องถือกระดาษไปแล้วก็ไปนั่งสอบในห้องแล้วก็นั่งสอบก็ยังมีประเด็นนั้นอยู่ผมคิดว่าทุกมหาลัยเจออาจารย์ครับแล้วก็ยังคิดว่าจะต้องมานั่งคุมสอบเพราะนั้นเดี๋ยวจะเกิดทุจริตอะไรเงี้ยฮะมันจริงๆแต่จริงๆเนี่ยการวัดประเมินผลเนี่ยมีหลายแบบมากที่เราทำได้อาจารย์ครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก็เลยทุกคนก็เลยบอกต้องการ e-testingทำยังไงก็ได้ให้มี e-testing ซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของระบบเราอยู่แล้วนะฮะแต่ปรากฏมันโอเวอร์โหลดนะอาจารย์ครับแล้วเราก็ใช้เวลา24ชั่วโมงสร้างระบบใหม่ออกมาเป็นระบบ e-testing แยกออกมาเพื่อให้รันให้ได้แต่ตอบคำถามอาจารย์ครับก็คือเรายังวิ่งไปได้คำถามเมื่อสักครู่ก็คือแฟกเตอร์ของคนยังเป็นเรื่องจำเป็นนะอาจารย์เหมือนที่ท่านอาจารย์ผู้ชมว่าเด็กเนี่ยต้องเข้ามามี experience ที่เราเหมือนที่ท่านอาจารย์ทัชวีว่าก็จำเป็นมากครับก็อาจจะขออนุญาตเปิดขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้ครับตรงนี้นะครับแน่นอนครับเมื่อวิกฤตผ่านไปอย่างที่บอกแล้วท่านที่ฟังทั้งอาจารย์ทั้งสามท่านเลยนะครับทั้งผมแต่ที่บอกครับเหมือนกับว่าเรารู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยครับทั้งสามหลายวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเกษตรศาสตร์และกรมอ่อนเนี่ยผมว่าพร้อมนะครับที่จะรองรับทุกวิกฤตได้หมดนะครับมันคือการตอบเรื่องของการให้บริการแน่นอนเป็นคำถามแรกเริ่มกันว่าการเรียนการสอนต่างๆก็ยังเข้ามาในสมัยใช่ครับก็จะต้องที่โดนเป็นด้วย100%ที่พูดถึงเลยครับเพราะว่าชีวิตของเขาเข้ามาในมหาวิทยาลัยเขาอยากเป็นการพัฒนาหรือเพื่อเอ็กซ์เพรียนนะครับต้องมีตอนนี้เปิดเทอมเนี่ยผมจะสร้างกำแพงทีโอยอให้เขาแล้วครับแต่ถ้าเขามาเล่นเกมด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งดิจิตอลนะครับเทคโนโลยีแล้วก็แคมปัสไลฟ์อยู่ในสิ่งเดียวกันเลยนะครับเขามาแน่นอนแล้วเท
ั้นสมัยของคณะก่อนของการใช้เองก็เหมือนกันครับตอนนั้นก็เจอช่วงปอกกันของเราสอบด้วย iPad อยู่แล้วมันมีวิธีการงานครับทำได้ครับออนไลน์ก็โดยไม่มีอะไรก็ตามนะครับอาจารย์เราให้เหมือนกันครับทุกคนตอนแรกให้อาจเป็นแรงต่อต้านนะครับอาจจะถามว่ามันจะได้ไหมมันจะเป็นไปตามกฎหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงมันนะครับกระบวนการที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่บอกครับการเรียนออนไลน์การเรียนเฟซบุ๊กมันต่างกันโดยที่เดินเราดีใจทำได้ครับแล้วเราทำแล้วตอนนี้กรณีของเราเรียกบอกด้วยไอแพดที่กดไม่มีขนาดนะครับไม่ยอมไม่มีขนาดครับก็ทำได้ขอบคุณแยกกรทุกท่านมากนะครับเราจะพบว่าถึงแม้การบริการทางไอทีจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือการใช้ชีวิตของนักศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เราก็ยังไม่ทิ้งรสชาติความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแบบเดิมๆครับก็ขอบคุณทุกท่านครับขอส่งเวทีต่อครับขอบคุณครับอาจารย์